มอุตุประกาศให้ประเทศไทยเข้าหน้าหนาวแล้วคำอากาศก็เริ่มเย็นลงก็ทำซุปร้อนๆไว้คอยสดกันดีกว่าค่ะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนูซี่โครงหมูตุ๋นมะระน้ำซุปหวานๆรสชาติกลมกล่อมบอกเลยว่าสูตรเจ๊มะระไม่ขมทานง่ายมากกินตอนร้อนๆกับข้าวสวยสักจานนะจะเด็กหรือผู้ใหญ่กินก็ติดอกติดใจแน่นอนมาเข้าครัวกันค่ะขั้นตอนแรกเจ๊ก็จะเอาเห็ดหอมที่แช่น้ำเอาไว้แล้วมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นที่ขนาดพอดีค่ะแล้วก็นำผักชีที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดเท่าๆกันเตรียมมาไว้วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ปลาร้าจีนหั่นมาครึ่งท่อนนะคะตัดส่วนคั่วออกแล้วผักครึ่งแบ่งเป็น2ซีกจากนั้นก็ใช้ช้อนขูดเอาไส้มะระออกให้หมดจะได้ไม่ขมเสร็จแล้วก็มาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นๆขนาดกำลังพอดีเมื่อหั่นเสร็จแล้วปกติเราจะไปแช่ในน้ำเกลือกันใช่ไหมคะแต่รอบนี้เจ๊จะโรยเกลือลงไปบนมะระเลยแล้วใช้มือขยำคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วพักไว้เลยค่ะแบบไม่ต้องใส่น้ำเทคนิคนี้ก็ง่ายและลดความขมได้ดีเหมือนกันต่อมาก็มาเตรียมซี่โครงหมูเอาไว้ค่ะหั่นซี่โครงหมูตามซี่ของมันให้เป็นชิ้นๆเจ๊ก็เอาเตรียมไว้เยอะๆเลยพอบ้านเจ๊นะกินเก่งกันทั้งบ้านเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อมาตั้งหม้อไฟกลางเทน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปต้มได้เลยจากนั้นก็ใส่รากผักชีและกระเทียมลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็ต้มทิ้งไว้ไปเรื่อยๆคอยตักฟองออกด้วยนะคะเพื่อความน่ารับประทานยิ่งต้มไปนานๆน้ำซุปจากซี่โครงหมูก็ยิ่งหอมหวานมากเลยแหละซี่โครงหมูเริ่มเปื่อยแล้วก็ใส่เห็ดหอมที่เตรียมไว้ลงไปตามด้วยมะระจีนอย่าลืมล้างเกลือออกก่อนนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็ตุ๋นทิ้งไว้ต่อไปเรื่อยๆยิ่งตุ๋นนานก็ยิ่งหอมนะเมื่อทุกอย่างเริ่มสุกแล้วก็ใส่เม็ดเก๋ากี้ลงไปเพิ่มความหอมความกลมกล่อมค่ะแล้วก็โรยด้วยผักชีปิดท้ายคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะสีสันความน่ารับประทานนี่เต็ม10ไปเลยแม่น่ากินมากซุปหอมๆหวานๆกระดูกหมูเปื่อยๆปล่อยแค่นึกภาพตามก็ฟินหลายแล้วเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูซี่โครงหมูตุ๋นมะระซดน้ำซุปหวานๆมะระนี่ไม่ขมเลยสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ